อัปปดลบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเงินหลัก10ล้านเผยมีหลักฐานปราบปดลบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเก็บเงินหลัก10ล้านบาทก่อนถูกแจ้งคดีฟอกเงินเผยไม่ได้รับความเป็นธรรมชีวิตพังโดนยกเลิกงานจากกรณีปราบปดลสุวรรณบางนักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราบปดลสุดทนเลือดเข้าตาท้าชน DSI ลั่นพร้อมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ใครอยู่เบื้องหลังเรียกเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นปราบปดลบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเก็บเงินหลัก10ล้านบาทก่อนถูกแจ้งคดีฟอกเงินล่าสุดวันที่7มีนาคม2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายปราบปดลสุวรรณบางหรือปราบดารานักแสดงเดินทางมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยมีตัวแทนของ DSI เป็นผู้รับเรื่องพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มายื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเนื่องจากวันที่5ต่อค.2565โดนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาและนำส่งที่ DSI แล้วภายใน15วันแต่ผ่านมา5เดือนกว่ายังไม่มีความคืบหน้าทางคดีได้รับผลกระทบกับชีวิตอย่างหนักโดนยกเลิกงานนายปราบปดลกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมและ DSI ได้พูดย้ำกับผู้สื่อข่าวตลอดว่าดาราปอไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงประชาชนแต่กลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินซึ่งทำให้ตนไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากการถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นเป็นเพราะเรื่องที่ตนย้ายรถของแฟนสาวไปอีกจุดหนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการนำทรัพย์ไปปกปิดซ่อนเร้นนายปราบปดลกล่าวอีกว่ารถแอสตันมาร์ตินที่เป็นประเด็นแฟนของตนขับมานานแล้วก่อนที่จะโดนแจ้งข้อหาส่วนเหตุผลที่ตนต้องไปเคลื่อนย้ายเป็นเพราะเพื่อนของแฟนที่เป็นสาวประเภท2เข้าไปงัดห้องและนำทรัพย์สินไปเพราะโกธรที่แฟนของตนเคยเป็นภรรยานายอภิรักษ์โกดาธิผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีแชร์ Forex 3D ตนจึงไปเคลื่อนย้ายรถไปไว้อีกที่หนึ่งและพาแฟนไปแจ้งความที่สน.สุทธิสารซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกค.02563นายปราบกล่าวด้วยว่าต่อมาสาวประเภท2ให้การซักทอดไปยังเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งทำให้รู้ความจริงว่ากระบวนการที่เข้าไปงัดห้องแฟนได้มีเจ้าหน้าที่ DSI รู้เห็นด้วยคือผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดเข้ามาโดยไม่ได้แสดงตัวไม่มีหมายค้นและไม่ได้รับอนุญาตสุดท้ายนำไปสู่การแจ้งคดี157กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วแต่เพิ่งโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินคิดว่าไม่ถูกต้องนายปราบปดลกล่าวต่อว่าหลังจากที่แฟนถูกดำเนินคดีแชร์ Forex 3D อยู่ในเรือนจำทนายฮออ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีท่านหนึ่งติดต่อมาทางเพื่อนของแฟนบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือทางคดีซึ่งได้นัดคุยกันเมื่อวันที่21สิงหาคม65ที่ร้านอาหารเอสซีพาร์คโดยมีทั้ง4คนคือตนทนายฮอและเพื่อนของแฟนในการพูดคุยนั้นทางทนายฮอเรียกเงินหลัก10ล้านบาทอ้างว่าจะนำไปให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้สำนวนเบาลงพอตนฟังแล้วรู้สึกอึ้งได้แต่เงียบทำงานในวงการบันเทิงมา30กว่าปีไม่มีปัญญาขนาดนั้นนายปราบกล่าวว่าซึ่งทางทนายฮอบอกว่าแฟนของตนซวยที่ไปแต่งงานกับนายอภิรักษ์โกดาธิไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันมีราคาของความยุติธรรมอยู่พอได้ฟังแล้วทำให้ตนแทบร้องไห้สงสัยว่าความยุติธรรมต้องใช้เงินหรือไม่แต่ไม่ได้ตอบตกลงไปตนมีหลักฐานเป็นแชทที่ทนายฮอคุยกับเพื่อนของแฟนตอนนี้รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วนายปราบปดลกล่าวอีกว่าหลังจากคุยกับทนายฮอ
ไม่ถึงเดือนตนถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผ่านมานิ่งเฉยมาโดยตลอดเพราะเกรงใจผู้ใหญ่กลัวทำให้เกิดความเสียหายแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้องตนเองอ่านข่าวปราบประดนสุดทนท้าชน DSI จ่อแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ลืมจิตมุ่งทางธรรมถือศีล8ปฏิบัติธรรมหลังจบศึกไทยแลนด์ลีกภายหลังจากที่หน่องปลื้มจิตทินขาวซุปตาลูกยางสาวไทยเสร็จสิ้นภารกิจในการรับใช้ต้นสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 ด้วยการคว้าอันดับ4หลังจากแข่งรอบชิงอันดับ3พ่ายให้กับขอนแก่นสตาร์วีซี 2-3 เซตล่าสุดหน่องปลื้มจิตทิมขาวอดีต7เซียนแห่งวงการวอลเลย์ไทยได้ใช้เวลาว่างด้วยการนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีเป็นระยะเวลา3วันสำหรับวัดป่าคลอง11เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่16ไร่ก่อตั้งเมื่อปี 2531 นายกำพลและนางทิพวรรณรุจิอาพรมีความประสงค์ตั้งสำนักวิปัสสนาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมจุดเด่นของวัดป่าคลอง11คือพญานาคกับโบสถ์ไม้กลางสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นแกะสลักพญานาคขนาดใหญ่4ตัวเฝ้าอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยาวมายังโบสถ์กลางน้ำพญานาคมีนามว่าพญาอนันตนาคราชพญามุจลินนาคราชพญาผู้ชงนาคราชและพญาสีสุดโทนาคราชขอบคุณภาพจากแอดมินนงขีดล่าง5เอกชัยศรีวิชัยโต้ทำหนังกี่เรื่องก็ไม่เปรี้ยงลั่นไม่ใช่นักธุรกิจศิลปะปูเส้นทางชีวิตรอวันไม่มีชื่อเสียงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66ณเซ็นทรัลเวิลด์นักร้องดังเอกชัยศรีวิชัยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเอกราชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยเอกชัยได้เผยถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเป็นธุรกิจตัวที่2ที่เจ้าตัวตั้งใจทำเพื่อวางแผนให้ชีวิตในอนาคตที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วยังคงมั่นคงและมีรายได้พร้อมทั้งเอาไว้ให้ลูกหลานสืบทอดพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงเรื่องกระแสภาพยนตร์สะพานรักสารสิน 2216ที่ตัวเองกำกับและหมายมั่นปั้นมือถึงขั้นประกาศว่าเตรียมฉายไปทั่วโลกโดยหวังว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยผลักดันวงการฟิล์มสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรโดยเอกชัยเผยภาพรวมถึงการทำหนังมาประมาณ8เรื่องสำหรับตนก็คือบรรลุเป้าหมายทุกเรื่องที่ทำเพราะไม่ได้มองถึงเรื่องรายได้ตอนนี้ก็มาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วไม่เชิงหรอกครับพี่ว่านักร้องมาในรุ่นนี้มันก็ต้องหาอะไรมาทำมาดึงความชรามีชื่อเสียงด้วยชื่อเสียงหรืองานต่างๆมันก็ต้องหาธุรกิจมาทำซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก็ทำพริกแกงเอกอร่อยซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปแล้วก็เป็นงานของครอบครัวให้ลูกหลานทั้งหมดทุกคนลาออกจากงานนู่นนี่ก็มาบริหารเอกอร่อยทั้งหมดของพริกแกงแล้วตอนนี้ก็มาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเอกราชาเป็นตัวเพื่อสุขภาพอะไรทำให้ตัดสินใจมาลุยอย่างจริงจังที่ว่าวิถีชีวิตมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะของศิลปินสุดแล้วแต่ว่าใครจะไปหาอะไรมาทำพี่เอกก็มีทั้งกำกับภาพยนตร์ร้องเพลงงานอีเวนต์แต่ในขณะเดียวกันที่มองว่าธุรกิจมันจะต้องยื่นไปจนกว่าเราจะไม่มีชื่อเสียงแล้ว
และเราหมดอายุไขว่าไปแล้วมันจะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานได้ทำมาหากินแต่ที่พี่ทำมาแต่ละอย่างพี่ไม่ได้เอาขาย3วันแล้วเลิกที่จะทำทุกอย่างให้มันถูกจารึกไว้ในแผ่นดินให้มันเป็นแบรนด์ที่คนจำต่อไปข้างหน้าอีก10ปี20ปีคนจะต้องจำเอกราชาคนจะต้องจำว่าย่าแซฟรอนว่าเราเป็นเจ้าแรกที่คิดสูตรนี้คือไม่ได้เหมือนกินยาคือกินเหมือนชีวิตประจำวันในการดื่มชาดื่มกาแฟแต่ดื่มแล้วมันได้กับสุขภาพของตัวเองเกี่ยวไหมที่ย้อนกลับไป 2-3 ปีผ่านมานี้งานในวงการไม่ค่อยดีนักคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนโควิดพี่เอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะพี่เอกทุกคนเหมือนกันหมดแต่นั่นคือความยั่งยืนแบบไม่ยั่งยืนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวโรคหาอะไรมันจะมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาแต่พี่มีเป้าหมายของพี่ว่าในการทำธุรกิจของพี่จะไม่ใช่ธุรกิจเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้และในส่วนของงานโชว์ต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังรับงานปกติก็คือทุกอย่างยังดีมากๆเลยพี่ก็ยังไปงานของพี่เกือบจะทุกวันก็จะมีงานในผับที่เพิ่มขึ้นมาแปลกมากอายุ60ปีแล้วเข้าไปเล่นในผับเด็กยังกรี๊ดเลยในผับยังโอเคมากก็แสดงว่าตารางงานแน่นเหมือนเดิมใช่ครับคือธุรกิจเนี่ยทำไว้รองรับเตรียมตัวก่อนป่วยก็ดูอนาคตอย่าประมาทถามถึงเรื่องหนังที่พี่เอกกำกับหน่อยที่ผ่านมาแต่ละเรื่องสำหรับคนสร้างมองว่ากระแสมันเป็นยังไงบ้างหนังของที่พี่ก็มีแฟนของที่อยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนังของที่มันไม่ได้100ล้านมันก็เลยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีของมันได้ของมันคุ้มทุนคุ้มค่าของมันแต่สิ่งที่พี่ได้มากกว่านั้นก็คือการที่พี่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมในหนังของพี่การที่พี่ได้หยิบเอาเรื่องราวความเป็นอุทาหรณ์ของครอบครัวของการเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่นที่ว่าคนไปดูแล้วกลับออกมาว่าเฮ้ยกูจะเลี้ยงลูกแบบไหนจะเลี้ยงลูกแบบในหนังไหมคือมันตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่ไม่ได้บอกว่าขวาดีซ้ายดีแต่ถ้าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะสามารถพิจารณาครอบครัวของคุณได้นั่นต่างหากที่พี่มองว่าพี่ได้กำไรแต่เห็นบอกจะกำกับต่อไปอีกเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องเกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าวประโยคทองก็คือการที่คุณไปรับปากกับใครไว้คุณจะต้องทำสัจจะต้องมีการทำหนังของพี่เอกแต่ละเรื่องมันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมถึงทุกเรื่องเพราะพี่ไม่เคยหวังว่ากูจะได้กำไร100ล้านถ้าคิดอย่างนั้นเจ๊งตั้งแต่เรื่องแรกแล้วแต่เราต้องคิดไงว่าสิ่งที่เราทำอย่างเรื่องแรกที่ทำเรื่องเซิร์ชปี 2559 เป้าหมายของพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการให้เด็กรู้จักคำว่าเซิร์ชที่มาใส่หัวมโนราคุณต้องวางเสื้อแบบไหนต้องทำยังไงหิ้วข้ามผ่านประจวบขึ้นมาไหมแล้วหลักการของการมันเนี่ยทำไมในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับสั่งว่าเวลาที่สวมเซิร์ชเนี่ยแล้วไม่ต้องยกมือไหว้ข้าพเจ้าหรอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กไทยควรจะต้องรู้ไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อพี่ทำแล้วมันสำเร็จแล้วมันรู้นั่นคือพี่สำเร็จไงแต่ถ้าพี่ตั้งเป้าว่าหนังเรื่องนี้พี่จะเอากำไรหลายร้อยล้านอันนั้นไม่ประสบความสำเร็จครับอันนั้นเขาเรียกว่านักธุรกิจศิลปะวงเล็บเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณจะคิดว่า100ล้านแล้ว20ล้านมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ทำมาเรื่องที่8แล้วก็จะทำตลอดจนกว่าจะหมดลมหายใจอย่างที่บอกว่าตอนนี้วัย60ปีแล้วแต่ก็คือยังแข็งแรงมากๆงานผับก็คือเล่นได้สบายมากคือพี่ตอบไม่ดีเท่ากับคนฟังหรอกพี่ตอบไม่ดีเท่ากับคนจ้างงานเดี๋ยวพี่พูดไปจะบอกว่าพี่คุยงานพี่เยอะก็แสดงว่าคนจ้างเขายังจ้างพี่เยอะแสดงว่างานที่พี่ไปทำมันประสบความสำเร็จ